ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของเรานะคะจำได้ไหมคะว่าเราจะมีไลฟ์กันอย่างนี้เนี่ยทุกๆคืนวันจันทร์อังคารพุธเวลา4 ทุ่มตรงนะคะแล้วก็เจอกันอีกแล้วนะคะพี่อลิสสัตวแพทย์ปี6นะคะวันนี้พี่จะมาชวนพี่อะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมวันนี้เราจะชวนใครมาเมามอยกับเราเนี่ยมีใครรู้ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นะคะเราจะชวนพี่หมอเพชรมาไลฟ์กับเรานะคะพี่หมอเพชรเนี่ยเขาเป็นทันตะไม่โดนแล้วก็ถ้าทุกคนได้ติดตามในวีไม่ที่โดนแชนแนลนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูคลิปหน่อยนี่ตีพี่หมอเพชรคะแนนสูงๆหรือได้ A เนี่ยผมก็มีเทคนิคที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้กันพี่หมอเพชรนะคะเขาเป็นคนนักเรียนทันตะใช่ไหมที่ได้เกรด A เขาเป็นคนที่ได้เกรดเฉลี่ยเยอะที่สุดในรุ่นด้วยแล้ววันนี้นะเราจะมาถามเขากันว่าทำไมเขาถึงเรียนเก่งแล้วเขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้เขาเรียนเก่งเนาะทุกคนสวัสดีจ้าแล้วก็อย่าลืมนะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์เนี่ยใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครอยากรู้อะไรสามารถพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวพี่อลิสจะเอาไปถามพี่เพชรให้พี่หมอเพชรให้เนาะโอเคทุกคนตื่นเต้นไหมนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเข้าไปดูได้เทคนิคพิชิต A เตรียมตัวสอบมีวิดีโอนี้ของพี่หมอเพชรเหมือนกันอ้าวดูเขาบอกว่าเขาได้รางวัลคะแนนสะสมยอดเยี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลรางวัลดีเด่นปี2560โอ้โหและเป็นรองประธานชั้นนักศึกษารองประธานชั้นปีด้วยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนอย่าลืมนะใครยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าในนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เพชรอ่ะเขาแบบให้เทคนิคอะไรเยอะมากๆเลยแบบเขามีเทคนิควิธีการเทคนิคพิชิต A บอกหมดไม่กักนี่วิดีโออุ๊ยผิดกดผิดวิดีโอเอาใหม่นี่สวัสดีครับหมอเพชรครับอุ๊ยนี่ทุกคนตื่นเต้นสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะชวนพี่เพชรมาไลฟ์กับเราเอ๊ะแป๊บนึงนะคะนี่ทุกคนได้ยินเราพูดหรือเปล่าทุกคนได้ยินเสียงเราชัดไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเฮลโลสวัสดีจ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะชวนพี่เพชรมาไลฟ์กับเราโอเคงั้นเดี๋ยวเราชวนพี่เพชรมาไลฟ์ระหว่างนี้นะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาเลยแล้วเดี๋ยวพี่อลิสถามให้สวัสดีค่ะนี่ครับสวัสดีค่ะเราชื่อเพชรใช่ไหมแนะนำตัวให้น้องๆฟังหน่อยสวัสดีครับพี่ชื่อพี่หมอเพชรนะครับเรียนทันตะปี6ครับอ๋อเราโอเคเราไม่เคยเจอกันเนาะเพชรเราชื่ออลิสเราเรียนอยู่สัตวแพทย์ปี6ใช่อ๋อครับใช่เดี๋ยวนะเรารหัสอะไรนะรหัส59ครับ59อ๋อโอเคเราแก่กว่าเรา57ไม่แต่จริงแล้วเราน่าจะแก่กว่าเพราะว่าเราเรียนจบมาแล้วใบนึงอันนี้มันเป็นคำถามมันละไหนเพชรก็คือเราก็ต้องเรียกพี่ไหมนะอาจจะเรียกพี่เพชรไม่เป็นไรโอเคได้แล้วปี6เท่ากันแล้วกันโอเคเอางี้เพชรเราแบบเราว่าน้องๆหลายๆคนนะเขาอยากรู้ว่าแบบเรามีวิธีอะไรทำไมเราถึงแบบทำไมเราเลือกเป็นทันตะก่อนตั้งแต่แรกคำถามแรกเลยทำไมเราถึงเลือกเป็นทันตะคำถามยากคือยากไปอ่ะตอนแรกเลยที่เรียนนะครับเรียน MUIC มาก่อนมันจะเป็นเหมือนชีวการแพทย์อินเตอร์เนาะแล้วก็ตอนจบมาตอนแรกเราจะเรียนต่อหมอแต่ว่าของหมอเนี่ยมันจะต้องไปสอบ MCAT แล้วก็ต้องไปต่างประเทศทีนี้เราก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยไปต่างประเทศเหรอเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยววุ่นวายสอบไลเซนส์ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยู่ไทยดีกว่าแล้วพอดีก็มีอาจารย์ที่เป็นคณบดีของ MUIC เขา
ทักมาพอดีบอกว่าเออเนี่ยสนใจแท็กทันตะไหมเนี่ยเราเรียนจบ MUIC เนี่ย4ปีเสร็จแล้วก็เข้าต่อทันตะอีก5ปีเข้าปี2เลยอาจารย์บอกว่าไปลองดูดูเราน่าจะมีเป็นคนที่มีสกิลแบบเรียนทันตะได้อะไรเงี้ยนะก็ลองดูแล้วก็เออดันชอบอ๋อก็คือเราไม่ต้องเข้าปี1ใช่ไหมก็คือเราแบบจบ4ปีปุ๊บเข้าแบบต่อทันทีเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับเออแล้วแบบสกิลที่อาจารย์บอกในแบบเอ้ยเรามีสกิลหมอการทันตะนี่เขาแบบเอาสกิลอะไรมาไม่ได้มาแล้วหมายถึงว่าแบบเออเขาแบบเออเขามองเห็นอะไรในตัวเราอ่ะเขาน่าจะเห็นจากเวลาเราทำแลบอะไรเงี้ยเราทำแลบที่ MUIC อย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งใจเวลาเราเขียนรายงานเราก็เขียนแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันดูแบบมีแพทเทิร์นมันดูอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยคิดว่างานที่แบบเรียนทันตะนี่มันเป็นแบบใช้ความละเอียดใช้ศิลปะเนาะเอออะไรเงี้ยมันก็เขาคงมองเห็นตรงนั้นแล้วพอเราเข้ามามันแบบเจองานแลบเยอะมากแล้วเราก็เอาดันชอบดันชอบทำแลบโอ้ยน้อยคนนั้นเนี่ยจะชอบทำแลบชอบทำแลบเดี๋ยวนะแล้วนี่คือเราเรียนคือเราเรียน IC มาถูกไหมแล้วพอเราเข้านี่เราเข้าภาคไทยหรือว่าภาคอินเตอร์ของทันตะนะภาคไทยครับอ๋อแล้วแบบต้องสอบแข่งกันอีกไหมแบบก็สอบ transfer credit ได้เลยสอบกับเฉพาะเด็ก MUIC ที่ไปด้วยกันคือเขาจะมีสเปร์พื้นที่ไว้ให้สำหรับเด็ก MUIC อยู่แล้วในแต่ละรุ่นแล้วก็สอบให้ช็อคกับเด็ก MUIC ด้วยกันดูเกรดแล้วก็เข้าไปสอบภาษาไทยแต่ไม่ได้สอบภาษาไทยแบบนั้นอ่ะแบบสอบแค่แบบว่าแปลเรียงความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบแบบดัดลวดปั้นดินน้ำมันลากเส้นอะไรแต่ว่าจริงๆเขาน่าจะตัดสินกันด้วยสอบข้อเขียนมากกว่าครับเอ้ยแบบสอบสัมภาษณ์มากกว่าอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีแบบเส้นทางนี้ด้วยอ่ะใช่มีเส้นทางแล้วรุ่นหนึ่งนี่มีกี่คนอ่ะที่แบบอยู่เส้นทางเดียวกับเราถ้ารุ่นผมอ่ะมีทั้งหมด6คนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะมีถ้ารุ่นพี่เนี่ยมี1คนแล้วรุ่นน้องถัดไปก็มีประมาณ 2-3 คนครับอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยก็หมายความว่าก็คือเธอก็จะมีพื้นฐานที่มากกว่าแบบเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างงี้ไหมแบบอ่านอะไรลองพูดข้อดีของการที่เราเล่เรียนจบมาแล้ว4ปีข้อดีจริงๆที่เป็นข้อดีหลักเลยคือความเป็นผู้ใหญ่ความแบบแมทชัวร์กว่าเด็กคนอื่นเนาะคือเราก็จะมีความรับผิดชอบมากกว่าเราจะทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาได้แบบเราจะวางแผนการทำงานของเราได้ดีกว่าอะไรเงี้ยรวมถึงขึ้นปี4ปี5ปี6พอทำคนไข้ปุ๊บมันมีแบบต้องนัดคนไข้ต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่ไปในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเราก็ถือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นเราก็จัดการตารางเวลาตัวเองได้ดีกว่าอะไรแบบนี้ครับและได้ยินจากถ้าได้ยินจากที่อาจารย์หลายๆท่านพูดก็คือเด็กที่จบมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความแมชชัวร์ที่เยอะกว่าจริงสิ่งหนึ่งออกเลยปีหนึ่งยังขี่จักรยานแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยใช่แล้วก็ในแง่ของการแบบภาษาด้วยไหมเพราะว่าเราเรียนนานาชาติมาแบบพวกเปเปอร์อะไรเงี้ยก็อ่านใช่อันนั้นก็เป็นส่วนใหญ่หลักๆเลยเพราะว่าพอขึ้นโตๆผมก็อ่านเปเปอร์เนาะมันก็ได้ใช้ทักษะพวกนี้เยอะโอ้ก็ถือว่าเราก็คืออาจจะโอเคอาจจะช้าหมายถึงว่าอาจจะจบช้ากว่าทันตะทั่วไป4ปีแต่ว่าเราได้พื้นฐานที่แน่นกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ว้าวแล้วก็ตอนมาเรียนนี่อ่ะเมื่อกี้เราให้พี่เพชรเขาเล่าไปแล้วเนาะว่าเขาเข้ามาถึงทันตะได้ยังไงว่าเขาเข้ามาทันตะได้อ่ะแล้วตอนเรียนเนี่ยอ่ะคำถามนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนนะอยากรู้มากๆเลยว่าตอนเรียนเนี่ยได้ A ทุกคนแบบอึ้งแล้วก็ว้าวกับแบบสิ่งที่เธอได้มากก็คือเธอได้ A มาตลอดเลยป่ะไม่เคยได้อะไรที่ไม่ใช่ A เลยป่ะโอ้ยมีไม่ได้ด้วยอ๋อน่าจะได้มากี่ตัวละ A ถ้าตอนนี้ที่นับนะเรียนมาทั้งหมด104ตัว A อยู่78ตัวโอ้โหก็คือเกินครึ่งอ่ะโอ้ใช่ครับสุดยอดเหลือก็ประมาณบวก
อืมนี่จริงๆน่าจะเป็นคำถามที่ไม่ควรถามเลยไม่เคยตกเลยถูกไหมอันเนี้ยแบบแหมถามเพชรได้ไงเนี่ยคำถามนี้ โอเคแต่ว่าก็คือแบบหืมเฮ้ยเราเก่งมากเลยอะเรานี่จริงๆเราเริ่มเรียนเก่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะจริงๆก็มันเรียนได้ประมาณเท่านี้มาอยู่สักพักๆหนึ่งแล้วครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลย ไม่ขนาดนั้นอ๋อก็คือเราตั้งแต่อยู่ไอตั้งแต่อยู่ไอซีเลยใช่ไหมเราก็แบบหืมใช่ครับก็คือตั้งแต่เก่งอ๋ออือหือเก่งอ่ะโอ้ประทับใจมากแบบโหตายแล้วทำไมได้เอเยอะขนาดนี้อืมอ่ะแล้วแบบเธอคิดว่าการเรียนเก่งนี่มันเป็นที่ DNA ป่ะหรือว่ามันเป็นการฝึกฝนไม่ถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบบางคนบอกว่าเออเนี่ยเพราะว่าคนนี้เกิดมาหัวดีเขาก็เลยเรียนเก่งเราคิดว่าสิ่งเนี้ยจริงป่ะอืมไม่จริงซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบคุณเกิดมาแบบเก่งมากแต่ว่าแบบไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจมากไม่เรียนหนังสือไม่เข้าเลคเชอร์ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็คงจะได้เกรดดีๆไม่ได้หรอกคงจะเรียนเก่งไม่ได้เนาะส่วนตัวถ้าเป็นถ้ากับเราจะคิดว่าอยู่ที่เหมือนป้าป๋าหม่าม้ามากกว่าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเขาเคร่งมาตั้งแต่เด็กๆเรียนก็ต้องเรียนพิเศษเรียนเยอะมากจับเรียนพิเศษจับเรียนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอได้เกรดอะไรออกมาเงี้ยก็จะต้องมานั่งคุยนั่งดิสคัสกันแล้วว่าแบบทำไมตัวนี้ถึงได้น้อยทำไมตัวนี้ถึงได้เยอะคือเหมือนเขาเคร่งมาตั้งแต่แรกมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ถ้าบางครอบครัวอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนไม่ได้อยากแบบกดดันลูกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็มันก็จะไม่ได้มีแรงผลักดันอะไรในการทำให้มันได้มาอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวก็คืออยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยถูกไหมใช่อืมแล้วก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่วินัยของตัวเองด้วยถูกไหมใช่แต่ก็อย่างที่อยากจะบอกก็คือแบบแต่ว่าการที่ได้ A หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ตัวตัดสินแบบทุกอย่างในแบบในชีวิตอะแบบบางคนที่เพราะว่าเหมือนที่เคยได้ยินเนาะว่าแบบว่าเกียรติไม่ได้ตัวตัดสินว่าคุณจะแบบเป็นทันตแพทย์ที่ดีหรือเปล่าเป็นหมอที่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เราว่าคือแค่แบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเราดีกว่าว่าเราแบบสามารถรับผิดชอบกับชีวิตเราได้มากขนาดไหนเรามันเป็นเครื่องยืนยันแหละว่าเออคุณเรียนได้นะคุณมีเกรดดีๆนะแสดงว่าคุณมีความรับผิดชอบในตัวคุณอะไรแบบนี้นะครับนี่ทุกคนนะจำไว้เลยนะทุกคนนี้จำคำที่พี่เพชรไว้เลยนะว่าการเรียนคะแนนไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินทุกอย่างหรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นหนึ่งในหลายๆสิ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราแบบเราใส่ใจมีความใส่ใจกับการเรียนขนาดไหนอุ้ยมีคนถามว่าเรียนจบสาขาอื่นต่อปอโทแพทย์จะได้เป็นแพทย์ไหมครับต่อปอโทแพทย์จบสาขาต่อเหมือนตอนนี้ได้ยินที่จุฬาเขาจะเปิดปะเหมือนที่จุฬาเปิดนะว่าจบ4ปีอื่นใช่ไหมใช่แล้วก็ไปสอบ IELTS หรือว่า TOEFL ให้ได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดมาแล้วก็จะเรียนสาขาแพทย์จุฬาได้อีก4ปีจบได้เป็นแพทย์ครับอันนั้นคือนิวที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาแล้วก็ถ้าเกิดน้องอยากรู้นะสามารถ Google ได้นะแล้วพี่คิดว่าหลายๆมหาลัยเขาก็จะมีแบบแผนการเรียนแบบนี้แบบออนไลน์แบบให้ดูบนหน้าเว็บแหละแต่ว่าสำหรับของเพชรเองเนี่ยที่จบ4ปีแต่เนี้ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการต่อโทใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับอันนี้มันคือการแบบตีอีกใบหนึ่งแต่ว่าก็คือเป็นตีอีกใบหนึ่งก็คือเราเริ่มแบบ5ปีโอเคทุกคนต้องแยกแยะเนาะอันนี้ก็คือพี่เพชรเขาได้ปริญญาตรี2ใบว้าวอุ๊ยจริงๆแล้วคำถามเดี๋ยวนะโอเคคือจริงๆมันมีคำถามพิมพ์มาเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ Q&A ตอนท้ายนะน้องๆพิมพ์คำถามทิ้งมาก่อนพี่แบบพี่จดไปแล้วว่าน้องถามอะไรบ้างแต่ว่าเพชรตอนนั้นน่ะเราในวิดีโออะเราให้เทคนิคเยอะมากกับการอ่านเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนี้เรามีเทคนิคอะไรเพิ่มอีกไหมตอนนี้หรออืมโหตอนนี้ให้หมดเปลือกนะ
ทุกคนนะขายของก่อนทุกคนถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะเข้าไปดูได้เลยคลิปนั้นอ่ะพี่เพชรมี2คลิปพี่เพชรแบบให้หมดเปลือกเลยนะหรือว่าเรามีอะไรที่แบบเวิร์คเป็นพิเศษมั้ยถ้าเวิร์คเป็นพิเศษคือการจัดตารางอ่านจริงๆมันสำคัญมากกับการจัดตารางตัวเองอ่านล่วงหน้าเลยว่าเพราะว่าตารางสอบส่วนมากมันจะประกาศก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะรู้ก็แบบมันประกาศล่วงหน้าเพราะงั้นสิ่งสำคัญจริงๆเลยที่อยากให้ทุกคนทำคือจัดตารางการอ่านหนังสือตัวเองคือเขียนไว้ก่อนเลยว่าเราจะสอบตัวนี้วันที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเรามีกี่วิชาที่เรามีทั้งหมดกี่คาบที่ต้องอ่านแล้วเราจะอ่านทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งถ้าเราแนะนำคือ3ครั้งอย่างที่เคยแนะนำไปเพราะฉะนั้นสิ่งการจัดตารางนี่จะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านแบบไม่มีแบบแผนเนาะแบบว่าตื่นเช้ามาฉันอยากอ่านวิชานี้ฉันก็อ่านเพราะงั้นพอมันไปถึงใกล้ๆแล้วมันจะแบบไม่ทันหรือว่าอ่านเอาวิชาแรกก่อนพอวิชาแรกเสร็จเอากลายเป็นว่าวิชาที่2อีก2วันสอบแต่ว่าเหลืออีกทั้งหมดทุกคาบเลยยังไม่ได้อ่านเลยอะไรเงี้ยมันก็โลนแบบโลนอะไรแบบเนี้ยก็ไม่อ่านถึงเช้าใช่ไหมในเทคนิคใช่ไม่อ่านถึงเช้าเราจะอ่านได้ถึงแบบตั้งเวลาตัวเองไว้เลยเที่ยงคืนพอแล้วก็อาจจะนอนสักตีหนึ่งก็ได้เรามีเวลาเหลือหนึ่งชั่วโมงในการทำนู่นทำนั่นทำนี่ใช่ครับเออใช่แล้วอันนี้ก็น่าสนใจว่าอ้าวแล้วสำหรับเรามีวิชาที่เราไม่ชอบไหมอะวิชาที่ไม่ชอบเหรออันนี้ไม่มีชอบเรียนทุกวิชาอันนี้จริงๆคืออยากรู้ว่าแล้วสำหรับเทคนิคอ่านหนังสือกับวิชาที่ไม่ชอบอะอย่างน้องบางคนแบบอุ้ยฉันไม่ชอบเลขเลยอย่างเงี้ยเออเราแบบแต่เราไม่รู้ไงว่าเพชรมีวิชาที่ไม่ชอบจริงๆอาจจะชอบทุกวิชาก็ได้แต่เออเรามีวิธีการอ่านวิชาที่ไม่ชอบในมหาลัยมันก็มีวิชาที่ไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องอ่านอยู่ดีเทคนิคเหรอเทคนิคมันมีวิชาแบบว่าประเภทแบบมันจะสอนเกี่ยวกับแบบลวกหลักประกันสุขภาพประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องนั่งจำหมดเลยว่าแบบเอ้ยมันใช้ยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันยากอ่ะเทคนิคก็คือแบบพยายามแบบถ้าเป็นเราอ่ะจะพยายามแบบไม่เอามันกระจายอ่านให้รู้สึกว่าท็อกซิกเราทุกวันคือแบบเจ็บครั้งเดียวเลยถ้าเรารู้สึกว่ามันเราไม่ชอบเราก็จะหยิบมันมาอ่านในวันนั้นแหละแล้วก็ลวดพืชไปเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบวิชานี้เราก็จะแบบหรือบางทีถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปในวันนั้นน่ะเราก็จับวิชาที่เราชอบอ่ะมาแทรกขั้นๆบ้างให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจแบบไปต่ออะไรแบบเนี้ยโอ้โหแต่ว่าอย่างน้อยคือในคลิปจะบอกว่าเราต้องอ่านอย่างน้อย2หรือ3นะ3วิชาหนึ่งอ่ะ3ใช่มั้ยก็หมายความว่าเราก็ต้องแบบกลืนในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้น3ครั้งเหมือนกันถูกต้องเราต้องก็คือไม่ว่าจะชอบไม่ชอบก็ต้องอ่าน3รอบใช่แต่ว่าอย่างน้อยคือต่อให้ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะมองในอีกมุมนึงแล้วก็จะมองว่าเออมันสำคัญมันเป็นวิชาที่สำคัญแหละถ้าไม่สำคัญจริงๆแบบเขาจะเอามาให้เราอ่านเขาจะเอามาสอนเราทำไมแสดงว่าในอนาคตอะเราจะได้ใช้มันแล้วก็แค่มองว่าเออสิ่งนี้มันก็เป็นประโยชน์นะถ้าเราเลือกชอบในเฉพาะสิ่งที่เราแบบเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะไอ้เลขหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนเกลียดอ่ะจริงๆมันได้ใช้แหละเออมากน้อยก็อย่าท้อมากน้อยอาจจะแบบอย่างเนี้ยถ้าให้พูดก็คืออย่างฟิสิกส์อย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องๆเรียนในมัธยมขึ้นมาจึงตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยกูขึ้นหมอไปจะได้ใช้หรอวะก็จะเป็นคำถามที่ว่าตอบได้เลยว่าใช้น้อยแต่ว่ามันแฝงอยู่ในแบบแทบทุกวิชาคือแบบอย่างถ้าฟิสิกส์กับฟันอย่างเงี้ยเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องแบบเรื่องคานอย่างเงี้ยคานระดับหนึ่งระดับสองเวลาถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยหรอเออเวลาถอนฟันเราจุดหมุนอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้ใช้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจเลยมาแต่แรกเราก็จะแบบคิดภาพไม่ออกเวลาอาจารย์เขาจะพูดไปเลยไงแบบว่าแบบแอสซูมว่าทุกคนเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจับใกล้จุดหมุนมันจะเป็นยังไงนะแล้วเขาแอสซูมว่าเราเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเราก็จะแบบอะไรวะอะไรคือจุดหมุนอะไรคะแต่ว่ามันก็ได้ใช้และอย่างที่เราว่าสำคัญนะก็คือเวลาที่เราเรียนวิชาต่างๆเราจะได้แบบเหมือนกับ
ความคิดอย่างเป็นระบบของวิชานั้นๆน่ะเออซึ่งเราเป็นสิ่งที่ดีนะแบบอย่างไอ้เลขพวกแก้สมกงสมการอะไรเงี้ยเราควรเราแบบแก้จนเอียนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราแก้เราได้ทำการแบบเออได้ทำการคิดในหัวเราอะว่าเออถ้ามีปัญหาเราจะแก้ยังไงเออใช่เราซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะใช้เวลาสมมติเราเป็นหมอนะแบบเวลามีแบบเคสเข้ามาเป็นโรคนี้เราก็จะได้แบบอ๋อเราจะต้องแก้ยังไงเริ่มยังไงเออใช่ยังไงอืมใช่นะทุกคนอย่าพึ่งท้อนะอะไรก็ตามที่เธอเรียนไปมันได้ใช้ไม่มากก็น้อยอืมแล้วงี้สำหรับเราคิดไหมว่าวิชาไหนที่สำคัญที่สุดแบบคือโอเคเราเข้าใจว่าเธอบอกว่าสำคัญวิชาแต่แบบสำหรับเธอนะถ้าน้องจะเตรียมอ่านสอบเพื่อเข้าชั้นปะเอออย่างเงี้ยแบบวิชาไหนที่แบบห้ามทิ้งเลยชีวะกับเคมีน่าจะเป็น2ตัวที่ห้ามทิ้งชีวะนี่น่าจะเป็นหลักอยู่แล้วแหละในทุกๆอย่างเพราะว่ามันเป็นกลไกต่างๆนานาแต่ว่าเคมีก็ใช้เยอะพอสมควรโอเคเฮ้ยนี่มีคนถามคำถามมาเพียบเลยโอเคงั้นเราแบบเข้าสู่ช่วง Q&A เลยแล้วกันเนาะได้เลยโอเคเออคำถามจริงๆอะมีตั้งแต่น้องคนที่ชื่อใบเฟิร์น underscore scn น่ะเขาถามว่าเรียนทันตาเนี่ยเราต้องเก่งอะไรบ้างเก่งอะไรบ้างเหรออ่ะหลักๆถ้าเกิดเราเทียบกับแพทย์กับทันตแพทย์นะสิ่งที่ถ้าเป็นแพทย์เลยอะสิ่งที่คุณต้องมีอย่างเดียวคือแบบว่าความแบบเรียนอย่างเดียวเลยล้วนๆเรียนกับความจำล้วนๆเลยแต่ถ้าเป็นทันตาเนี่ยมันจะแทรกขึ้นมาด้วยศิลปะอีกอย่างนึงเลยที่สำคัญก็คือเพราะว่าเข้ามาเนี่ยจะต้องเรียนแล็บค่อนข้างเยอะแล็บเยอะมากแต่ไม่ได้หมายความจำเป็นเราต้องมีพรสวรรค์ในด้านนั้นนะแต่แค่เราต้องรู้สึกว่าเราไม่เบื่อที่จะมีสมาธิจดจ่อกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กๆเพราะว่าเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวิชาธรรมดาอยู่แล้วนักศึกษาทุกคนจะอยู่ที่สารยาเนาะแล้วก็เรียนวิชาที่เป็นวิชาเรียนรวมที่เด็กทุกคนเรียนศิริราชก็เรียนรามาก็เรียนเป็นวิชาเรียนรวมพวกแบบฟิสิกส์อะไรเงี้ยเลขอะไรเงี้ยเองแล้วพอขึ้นปี2มาเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่ทันตะใช่ไหมวิชาที่เรียนเลยที่โดนแล็บตัวแรกเลยคือเดนทัลอนาโตมีเขาก็จะเดนทัลอนาโตมีเปลี่ยนที่พึ่งที่มันเป็นแบบก้อนค่อยๆแต่งจนมาเป็นรูปฟันเพราะฟันแต่ละซี่ไม่เหมือนกันเลยเออเขาก็จะสอนให้เราแบบสร้างฟันทีละซี่ขึ้นมาเลยว่าแต่ละรูปแต่ละร่างมันเป็นยังไงแล้วเรียนข้ามนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหมายถึงว่า3ชั่วโมงแล้วเราต้องอยู่กับอีฟันเนี้ยเออแล้วก็ยังกลับบ้านไปก็ยังต้องทำเพราะว่าต้องส่งครั้งหน้าอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญว่าเราอาจจะต้องชอบมันชอบการทำอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยชอบศิลปะเพราะว่ามีทุกปีแหละมีทุกปีเลยยันปี6เลยมั้งแต่ว่าปี5ปี6ก็จะน้อยมันจะเป็นแบบปี6ก็จะแบบแค่ๆเหลือแค่รักษารักฟันอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อมีคนถามด้วยว่าอังยิตตอบช่วงนี้ไปเลยท่านป่าแต่ละชั้นปีเรียนอะไรบ้างแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละชั้นปีถามโดยคุณ Sky in Love ค่ะปี1นี่ปี1ก็อย่างที่พูดไปก็จะเป็นวิชาธรรมดาวิชาเรียนรวมกับคณะอื่นอ่ะคณะตัดข้ามทิ้งไปไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราไม่ได้เรียนนั่นแหละเราก็จะไม่ดูปีสองเข้ามาก็จะเริ่มเป็นเลคเชอร์เราพูดในพาเลคเชอร์ก่อนเลคเชอร์ก็จะไปหมดเลยตั้งแต่อนาโตมกลอสอนาโตมีก็คือเรียนอาจารย์ใหญ่เนาะเออแล้วก็อาจารย์ใหญ่แต่ว่าอาจารย์ใหญ่ของเรากับแพทย์ก็จะต่างกันอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยจะเน้นหนักช่วงนี้ช่วงหัวและคอเราก็ต้องดูทุกเส้นเลือดทุกเส้นประสาทของช่วงนี้ทั้งหมดเลยก็จะเรียนลึกกว่าที่แพทย์เขาเรียนกันแพทย์เขาก็จะไปเน้นหนักล่างส่วนอวัยวะภายในต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปผ่ามันนะก็ผ่าแต่ว่าเราจะเน้นอยู่ในช่วงเนี้ยหลายชั่วโมงอ๋อก็คือเต็มตัวเหมือนกันแต่ว่าเน้นแค่แบบ upper body อ่ะใช่แล้วก็มีพวกวิชาแบบจุลภาคอะไรอย่างเงี้ยแบบดูฮิสโตดูแบบว่าผ่าตัดดูแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูระดับเซลล์แต่ว่าแบบหน้าตามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยถ้าคนของปีสองก็จะหนักไปภาคอนาโตมีหมดเลย
ป็น gloss anatomy histology neuro anatomy เนี่ยไปในเชิงพวกนั้นหมดเลยส่วน lab จะมีแค่2ตัวก็คือเป็น lab ทำรูปฟันขึ้นมาเนาะเออกับอีกตัวนึงก็ใช่ขี้ผึ้งหมดเลยปี2จะขี้ผึ้งหมดเลยใช่พอเป็นปี3ก็ยังเลคเชอร์หนักอยู่ยังเลคเชอร์หนักมากแต่ว่าจะเข้าสู่ฟันมากขึ้นจะเป็นพวกแบบเรียนฟันปลอมอะไรแบบนี้เริ่มขึ้นมาเออจะเริ่มมีจัดฟันเป็นแบบจัดฟันพื้นฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเข้ามาแล้วแลบที่เป็นตัวพระเอกเลยของปี3ก็จะเป็นแลบทันทำฟันปลอมก็คือทำฟันปลอมทั้งปากบนล่างที่แบบว่าที่แบบคนผู้สูงอายุเขาจะได้ใช้กันอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาลองทำจริงแต่ในแต่ละขั้นตอนเลยว่าแต่ละขั้นตอนเราทำยังไงทำไปเพื่ออะไรพอเราต้องเตรียมตัวไปทำในคลินิกเนาะที่ต้องทำจริงๆนะของปี3ปี3เทอม2ก็มีแลบอีกจะเป็นแลบทำครอบฟันแลบทำฟันปลอมบางส่วนแล้วก็เริ่มมีอุดแลบอุดฟันขึ้นมาแล้วก็จะใช้ฟันของคนนี่แหละที่มีการถอนออกมาแล้วเราก็อันนั้นเป็นพาร์ทพีคที่นักศึกษาทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะต้องแบบถือขวดแล้วก็ติดชื่อไว้ว่าถ้าสมฟันคลินิกต่างๆว่าถ้าถอนฟันเสร็จแล้วรบกวนเก็บให้ผมด้วยนะครับอ๋อก็คือเอาฟันคนที่เขาไม่ใช้ใช่ไหมแบบไม่ใช่แบบถอนใครแล้วก็ไม่ใช่ถอนแล้วถอนเนื่องจากถูกมากหรือถอนเนื่องจากเป็นโรคปฏิทินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เก็บมาให้แล้วเราก็เอามาใช้ในห้องแลบมีทั้งอุดฟันมีทั้งรักษารากฟันอาสาลักฟันจะเป็นปี4แล้วพอจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือจะเป็นปี4ครับปี4เนี่ยก็คือขึ้นคลินิกป่ะขึ้นคลินิกใช่ตัวแรกที่จะได้ทำเลยคือขูดหินปูนก็ในครั้งแรกๆจะมีในเทอมแรกเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยจะได้ฝึกกับเพื่อนก่อนก็คือจับคู่กันฉันขูดเธอขูดฉันอะไรแบบนั้นเออเลือดกบปากเลยป่ะก็นิดนึงแรกๆโอ้ยยิ้มทีแดงแล้วพอแล้วคลินิกอื่นๆก็จะเริ่มตามมาในปี4ก็จะมีปูนปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็มีเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจช่องปากอะไรแบบเนี้ยมี5ตัวในปี4แต่ว่าในปี4เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไปอยู่ในคลินิกทุกคลินิกกระจายกันไปก็จะมีแต่รุ่นพี่ก็จะอยู่เต็มไปหมดเราก็จะเป็นเหมือนแบบเด็กน้อยที่แบบว่าเดินดูตามรุ่นพี่ไปว่ามองถ้าถอนฟันเนี่ยก็แทบจะไม่โดนจ่ายเคสให้อะไรเงี้ยไปส่องว่าพี่เขาทำอะไรอะไรแบบนี้ใช่นั่นคือแบบของปี4หมดเลยแบบไปนั่งช่วยข้างเก้าอี้ของพี่ไปทำอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มมาหลังๆท้ายๆเทอมจริงๆมันก็จะต้องทำเพราะว่าเขาจะมีกำหนดให้เนาะว่าปี4ต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำให้เสร็จเออพอหลังแบบอารมณ์แบบล็อกบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำใช่อาจารย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอีเด็กนี่มันเริ่มไหวแล้วให้มันทำแล้วก็ให้รุ่นพี่ไปยืนข้างๆแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปี5ปี6ก็จะนับว่าเป็นจุดพีคที่สุดของคณะทันตะคือคลินิกมันจาก5ตัวปี5นี่จะพุ่งขึ้นมาเป็น13ตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เหลือเลคเชอร์เรียนแค่8ถึง9โมงแล้วที่เหลือก็คือแบบคลินิก9ถึงเที่ยงบ่าย4แล้วก็สลับวนๆไปเงี้ยไปเรื่อยๆคือกลายเป็นว่าความพิงมันจะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่านักศึกษาจะต้องนัดคนไข้เองในหลายๆคลินิกจะต้องมีคนไข้ประจำตัวของตัวเองนัดคนไข้เองมีตารางเวลาให้แล้วเราก็แค่ไปจัดการว่าวันเนี้ยเราจะทำคนไข้ชื่ออะไรเสร็จแล้วก็ไปเขียนชื่อไว้ทำขั้นตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นเราก็ต้องมีหน้าที่โทรนัดคนไข้ล่วงหน้าโทรคอนเฟิร์มวันว่าเขาจะมาไหมถ้าสมมติเขาไม่มาในวันนั้นเลยอ่ะก็คือโดนเทก็คือ3 โมงเราแบบว่างไปเลยนั่งว่างมันก็เลยเป็นความพีที่ต้องมีความรับผิดชอบมากต้องลงเพราะว่าไม่ใช่คนหมอจริงๆแล้วเนาะใช่ที่แบบบอกว่าเอ้ยสมมติว่าเราจะลงอุดฟันวันจันทร์ตอน9โมงแล้วอ้าวลืมโทรหาคนไข้ไปโทรหาวันอังคารตอนคืนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีใครที่แบบว่าว่างแบบตลอดเวลาเพื่อจะมาทำฟันอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยเป็นบอกเป็นความรับผิดชอบที่แบบเพิ่มเยอะขึ้นมากๆอันก็ปี5ปี6ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแบบญาติมิตรใช่คนไข้ก็เป็นก็หลากหลายมีน่ารักมากๆก็มีที่ล่าสุดเลยที่เล่าแค่จะเล่าให้ฟังนะก็จะเป็นคุณป้าทำฟันปลอมทั้งป่าที่ไปได้มาปึ๊บคุณป้าอยู่ชลบุรีแล้วคุณป้าต้องมาทุกวันศุกร์ตอนบ่ายโมงโอ้ยคุณป้าก็คือคุณป้าตื่นตีห้าทุกวันเพื่อแบบนั่งรถทัวร์มาลงหมอชิดแล้วก็นั่ง BTS ต่อมาหาเราทุกวันศุกร์โอ้ยซึ้งอ่ะหอบขนมมาให้ทุกครั้งอะไรเงี้ยน่ารักมากคุณป้าจะกลับบ้านนี่น่าจะห้าทุ่มอะไรอย่างงี้ป่ะคุณป้ากลับบ้านแบบก็ดึกเลยอ่ะแต่คุณป้าก็เล่าให้ฟังว่าฟันปลอมชุดแรกเขาก็ทำที่นี่แล้วก็แบบมันโอเคชุดที่สองเนี้ยที่อยากมาเปลี่ยนอ่ะก็เลยอยากกลับมาทำที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ทัชชิ่งได้มีคนถามด้วยมีคนถามเมื่อกี้เรื่องการเรียนไปละคุณสกายก็ยังถามว่าเฮ้ยกิจกรรมของทันตาเนี่ยมีอะไรบ้างครับหมายถึงแบบถ้าย้ายมาเรียนที่โยทีพี่ๆปีสูงๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนอกจากเรียนหรือเข้าคลินิกแล้วก็เด็กทันตาโยทีรวมตัวกันที่ไหนกินข้าวรวมตี้กันร้านไหนหอพักแถวไหนมาในเชิงของไลฟ์สไตล์ละการเป็นทันตางั้นเอาเป็นรวมตัวก่อนดีกว่าเพราะว่า มันง่ายส่วนมากนะเด็กทันตะถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยว่าพวกมีตัวโตเนี่ยมันจะทำแบบทำคนไข้เสร็จตึ๊ดๆก็ยังต้องทำแลบต่อมันอาจจะได้ออกจากคณะมาก็แบบหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็เขาส่วนมากเขาก็จะไปแบบไปได้ไม่เยอะก็คือเซนจูรี่ก็คือเป็นห้างที่เดินทะลุออกมาจากซอยยี่สิบข้ามตรงข้ามไปแล้วก็จบหอส่วนมากก็จะอยู่ในรางน้ำครับแล้วก็กระจายตามคอนโดต่างๆที่แบบนะทุกคนรางน้ำคือซอยนะไม่ใช่แบบคูน้ำนะเดี๋ยวน้องซอยรางน้ำน้องมันไม่ได้อยู่มันต่อกลับไปที่กิจกรรมเนี่ยจะมีแทบทุกปีก็คือมีพวกแบบกิจกรรมทำฟันฟรีกิจกรรมทำฟันฟรีเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่คณะเขาจัดขึ้นทำฟันฟรีเพื่อให้แบบประชาชนทุกคนมาทำฟันฟรีเนาะก็จะหน้าที่เนี่ยก็จะกระจายไปตามรุ่นต่างๆเด็กปีต้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีหน้าที่เท่าไหร่พอปีโตเนี่ยเขาจะเริ่มเอาพวกเนี้ยมาช่วยงานและเอามาขูดหินปูนเอามาอุดฟันเอามาช่วยข้างเก้าอี้ของอาจารย์บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็นอกจากงานทำฟันฟรีแล้วก็มีงานแบบว่าเหมือนจะเป็นแบบว่านิทรรศการตามที่ต่างๆเป็นฟันดีนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดนักศึกษาไปทำกันว่าแบบเด็กปีหนึ่งดูแลเรื่องการรับคนนะเด็กปีสองทำนี่อย่างเงี้ยเด็กปีหนึ่งแจกบัตรขายบัตรเด็กปีสามดูแลเรื่องเวทีปีสี่ดูแลเรื่องบอร์ดพูดคุยปีห้าปีหกปีห้ามานั่งสอนทำฟันมานั่งสอนแปรงฟันปีหกทำฟันตรวจฟันเลยก็จะมีมาเรื่อยๆกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมภายในคณะกันเองก็มีครับมีแบบพวกชุมนุมต่างๆอะไรเงี้ยมีชุมนุมในตีชมรมใช่ไหมชมรมไม่ใช่ชุมนุมชมรมที่บอกโอ้ยยกไปชมรมตีชมรมดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตัวคณะเองก็มีจัดงานพบที่ปรึกษามันก็จะแทรกมาตลอดเวลามีพบที่ปรึกษาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีกับกิจกรรมไปข้างนอกบ้างหรือว่าจัดกิจกรรมภายในคณะบ้างอะไรเงี้ยก็มีมาตลอดครับเพราะว่าจะได้เด็กจะได้ไม่เครียดจนเกินไปก็คือต้องไลฟ์มี work life balance แบบเราก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องมีกิจกรรมบ้างได้เลยโอเคแล้วนะสำหรับน้องๆที่ถามเรื่องสัตวแพทย์เนาะก็คืออันนี้แบบเดี๋ยวพี่ตอบก็คือมันง่ายๆก็คือแบบข้อสัตวแพทย์นี่ต้องใช้แพทอันนี้แบบพี่ก็เพิ่งรู้ว่าต้องใช้แพทหนึ่งพี่สู้ๆแล้วกันนะคะสำหรับพี่ไม่รู้มาก่อนว่าต้องใช้แพทหนึ่งแล้วก็บอกว่าสอบเข้าเวชใช้คะแนนอะไรมั่งเนี่ยจากน้องยาทา underscore xxvii.i คนนี้นะคะบอกว่าอันนี้เราสามารถติดตามได้ในเพจ TCAST ของมหิดลนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ค่ะโอเคคำถามนี้มีคนถามอันนี้จากคุณ AAK underscore PRS เขาถามว่าประสบการณ์ปีหนึ่งของพี่ที่เพจเป็นไงบ้างไม่ได้เรียนปีหนึ่งนะสิอ๋อใช่แต
แต่ว่าไอซีเพื่อนเพื่อนเล่ากันมาเนี่ยก็คือปีหนึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทันตแพทย์ทุกคนเพราะว่ามันเพราะว่าอยู่ที่สารยาเนาะแล้ววิชาการเนี่ยก็จะแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นช่วงเวลาของปีหนึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนบอกว่ามีความสุขมากที่สุดเพราะว่าเรียนก็ไม่หนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าปีสองเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะว่าเลคเชอร์มันอยู่อย่างเงี้ยกระจายเขาเลยเขาจะมีคำพูดว่ายินดีต้อนรับสู่โยทีแลนด์ก็คือเป็นคำที่ทุกคนจะเข้าใจกันเนาะเพราะว่าว่ากำลังก็คือเป็นโยทีแลนด์เลยคือคุณจะย่องอยู่ที่นี่ไปอีก5ปีหนักมากมีคนถามว่าเวลาว่างพี่เพชรทำอะไรชอบกินอะไรแหมอันนี้แบบถามจีบพี่เพชรหรอไม่ใช่ เวลาว่างคือทำอะไรคะชอบกินอะไรคะเวลาว่างชอบดูหนังฟังเพลงฟังเพลงชอบฟังเพลงใช่คำถามต่อไปค่าเรียนหนังสือแล้วค่าเทอมหรือเปล่าน้องเขาถามถึงค่าเทอมค่าใช้จ่ายจากคุณ chxd_3 ตัวถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าเทอมขอถ้าอย่างที่เราแรกบอกไปตอนแรกนะว่าของเรามันคนละแผนการศึกษากับของภาคกับของปกติเนาะของปกติเนี่ยเขาก็จะเรียนตามที่อยู่ในหมวดของรัฐบาลภาคไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาช่วยพอเราจบปี6ไปเราก็ต้องใช้ทุนอีกทั้งหมด3ปีตามโรงพยาบาลรัฐต่างๆอันนั้นคือข้อตกลงที่คณะทันตแพทย์เขาสร้างขึ้นมากับรัฐบาลอยู่แล้วเนาะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละชั้นในแต่ละปีเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิจก็ลองไปติดตามในเว็บไซต์ดูได้ก็จะมีแจ้งไว้ว่าค่าหน่วยกิจเท่าไหร่แต่ก็ถ้าพูดกันก็จะอยู่ราวๆประมาณ 20,000 บาทโดยประมาณเทอมละแต่ถ้าเป็นอย่างของเราเนี้ยมันเข้ามาโดยเป็นแบบแทร็กพิเศษเนาะก็คือไม่ต้องใช้ทุนจบมาปีดีใจด้วยหมายถึงว่าอ๋อเพิ่งรู้แน่ว่าเธอไม่ต้องใช้ทุนแต่ค่าเทอมก็370,000โอเคก็ถือว่าใช้ทุนได้ค่าเงินใช่แต่ว่า370,000ต่อปีหรือเปล่าต่อเทอมต่อเทอมครับโอเคทุกคนก็คูณกันเองเนาะใช่แต่จริงๆอยากใช้ทุนนะแบบสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยมันเป็นการแบบฝึกสกิลเนาะแล้วก็แบบไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบพี่ทันตแพทย์ที่แบบคอยแนะนำเราเนาะนี่เราจบปี6แล้วต้องไปทำคลินิกเลยก็เคว้งอยู่เหมือนกันอ๋อเออเนาะก็คือเพื่อนๆเธอแบบอาจจะแบบไปแฮงเอาท์กันในต่างจังหวัดบางจังหวัดแล้วเธอก็ต้องแบบอยู่คนเดียวต้องแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวโอเคไม่เป็นไรนะโอเคมีคนถามเรื่องอะฮะแต่เราจะบอกว่าทันตเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบอีกเยอะแยะที่แบบว่ารวมกับทันตะมออื่นนี่แบบค่ายมีค่ายม่วงสัมพันธ์ก็จะรวมทันตะจากคณะเนี่ยค่ายม่วงสัมพันธ์ของทันตะสีม่วงเนาะแล้วจะรวมทันตะจุฬาทันตะมหิดลทันตะมอทอทันตะ CMU รวมที่เลยก็คือทุกทันตะในประเทศใช่ในประเทศไทยนอกจากในประเทศไทยกันเองก็ยังมีอีกค่ายนึงที่เรียกว่าค่ายแอปซ่าอันนี้ก็จะรวมทันตะในทั้งเอเชียแปซิฟิกมารวมกันหมดเลยใช่แล้วก็ผัดกันเป็นโฮสผัดกันเป็นเจ้าบ้านประเทศไทยเพิ่งเป็นคราวปีที่แล้วก็คือจัดทุกกี่ปีอะทุกปีเลยปะจัดทุกปีจัดทุกปีครับแต่ปีนี้ไม่น่าปีนี้ไม่น่าปีนี้จริงๆตอนแรกเป็นอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้น่าจะใช่ใช่แต่ว่าก็โดนแคนเซิลไปอินโดนีเซียหรือมาเลเซียจะไม่ได้ไม่แน่ใจครับมีน้องถามน้องถามเรื่องเกณฑ์การเข้ามหิดลอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ใน TCAS เนาะเพราะว่าพี่เพชรเขาแบบเข้ามาคนละแบบเข้ามาในภาคพิเศษแล้วก็มีคนถามว่าอ๋อไลฟ์นี้เซฟไหมก็คือเดี๋ยวพอจบไลฟ์นี้แน่มันก็จะมีแบบเซฟอยู่ใน IGTV ของวีมหิดลเราสามารถเข้าดูได้เหมือนกันสำหรับคนที่มาไม่ทันในตอนแรกมีคนถามอีกพี่เพชรมีที่แฮงเอาท์แนะนำไหมคะจากคุณคดชา .jpeg แฮงเอาท์แบบไหนดีแฮงเอาท์แบบ
ก็เมื่อกี้ก็มีเซนต์จูลี่ไปแล้วเนาะแบบห้างอะไรอย่างงี้ที่เหลือก็ใกล้ๆแล้วแหละสยามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาก็น้อยอ่ะแบบก็ต้องจัดเวลาตัวเองดีๆส่วนมากก็จะเป็นพุธบ่ายเนาะเพราะพุธบ่ายเนี่ยจะเป็นวันที่มหาลัยเขากำหนดให้ว่าเป็นวันว่างแล้วก็แบ่งเวลาตัวเองดีๆจัดการเวลาตัวเองดีๆว่าเราจะทำแลบวันไหนบ้างเราจะทำอะไรวันไหนบ้างอะไรที่ทำได้ก็ควรเอาไปทำแบบให้มันคุ้มค่าแล้วก็แบ่งเวลาพักให้ตัวเองด้วยก็คือพี่เพชรพยายามสื่อว่าถ้าหนูอยากแฮงเอาท์หนูต้องจัดการการเรียนของตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะมีเวลาไปแฮงเอาท์ทุกคนมีอัปเดตข่าวนิดนึงก็คือว่าค่าเทอมของมัธยมเดียวนี้นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเหมาเป็นเหมาจ่ายส่วนเรื่องรายละเอียดว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ TCAS ไม่คิดโดนอ่ะแล้วก็มีคนถามว่าอุ๊ยสัมภาษณ์ทันตะภาคใครสัมภาษณ์ภาษาอะไรอ้าวแต่ว่าเธอเข้าภาคอินเตอร์ก็สัมภาษณ์ภาษาไทยก็สัมภาษณ์โอเคไม่งงเนาะโอเคใช่แต่ว่าเขาก็เราว่ามันแบบว่าจะชอบมีแบบว่าจะชอบมีคำถามจากอาจารย์หลายๆคนแหละว่าให้เราโชว์สกิลเนาะถ้าเรามีสกิลอะไรแล้วก็โชว์ไปมันก็รับพิจารณาอยู่แล้วว้าวแต่เราโชว์อะไรอ่ะไม่อย่างเรามันอย่างเราเขาให้แบบให้ลองพูดให้ลองพรีเซนต์วิจัยที่เราเคยทำมาแล้วตอน MIC ให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พรีเซนต์ไปอะไรแบบนั้นอ๋อเขาแบบยกธงยกป้ายเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยป่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาตามหาด้วยแล้วเนาะใช่ใช่มีคนถามมาเพิ่มว่าแบบเข้าตอนคือเราอะเข้าไปตอนปีสองใช่ไหมเราหาเพื่อนยากไหมเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เพื่อนเขาก็สนิทตั้งแต่ปีหนึ่งจริงๆก็แรกๆก็แบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราก็โตกว่าคนอื่นประมาณแบบ3-4 ปีเลยอะมันก็จะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเราก็มีเพื่อนที่เรามาด้วยกันอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งพอขึ้นแบบปี2ปี3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสนิทกันครับมันว่าจริงๆฮันตะมันงานกลุ่มเยอะเราทำงานด้วยกันเยอะงานศิลปะบางอย่างที่เป็นงานแลบเงี้ยเราก็มีอะไรเราก็ช่วยกันจะไม่ค่อยแบบเป็นงานเดี่ยวเท่าไหร่แบบทุกคนจะเข้ามาช่วยกันหมดเลยแล้วก็ถ้าแบบใครคิดว่าแบบจะไม่สนิทกับรุ่นพี่อย่างเงี้ยก็ไม่จริงเพราะว่ามันจะมีระบบแบบพี่รหัสน้องรหัสอย่างเงี้ยก็ทำให้สนิทกับรุ่นพี่หลายไอ้อย่างพี่รหัสเราก็อาจจะแก่แต่อาจจะเด็กกว่าเราใช่เราแก่พี่รหัสเราเรื่องพีคเรื่องพีคเรื่องนึงก็คือเราเข้ามาถึงรอบที่สองเราได้เรามีพี่รหัสคนนึงเป็นประมาณอยู่ปีสี่แล้วเราก็ไปดูให้หน้าคุ้นจังอ้าวทำไมมีเฟซบุ๊กด้วยเขากลายเป็นแบบน้องเราปีนึงที่โรงเรียนมัธยมด้วยกันอ้าวแล้วก็โลกกลมไปอีกแล้วก็ดันเป็นแบบดันอยู่สายเดียวกันด้วยโหพีคเลยเออพีคจริงอ่ะพีคจริงแล้วแบบแต่สำหรับใครอะฮะอะไรนะไม่เขาก็ทักมาแบบว่าเอ้ยจะเรียกพี่หรือว่าเรียกเพื่อนหรือว่าจะเรียกอะไรดีแล้วแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเรียกพี่เองครับอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่แปลกจริงสำหรับน้องๆที่กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่ายังไง6ปีอ่ะมันก็ต้องได้คุยกับใครอ่ะน้องแบบไม่สามารถปิดปากหรือไม่มีเพื่อนได้6ปีอ่ะยังไงก็ต้องมีเพื่อนเนาะอย่าไปกลัวแล้วก็มีคำถามนึงน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วแหละถามว่าจบไปมีโอกาสไม่มีงานทำไหมครับถ้าเราเลือกงานไหมใช่เขาบอกอะไรนะไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่แต่ว่าจบไปก็มีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเป็นประจำหรือไม่ประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ในหลังๆมาเนี้ยทันตะก็จะเริ่มมีจำนวนเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าทันตแพทย์จะเยอะขึ้นเพราะมีหลายมหาลัยเปิดเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญจริงๆเราว่ามันอยู่ที่แบบตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจบไปแล้วเรามีงานทำแต่ว่าเราแบบไม่พัฒนาตัวเองเนาะเราอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆเพราะว่าความรู้ใหม่มันอัปเดตเรื่อยๆความรู้มันมีมาทุกปีสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นแพทย์การเป็นทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือหมั่นอัปเดตความรู้ตัวเองเสมอเราถ้าเราใหม่เสมอเรา
รู้เกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ๆเราทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราแบบว่าอยู่กับวงการนี้ได้นานทุกคนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะว่าเราต้องอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าเราจะสายอะไรเราไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเนาะมีคนบอกเทคนิคแปรงฟันตรงไหนนะบอกก็แปรงฟันยังไงให้ถูกวิธีไม่ฟันถูกไม่ยืนปากวิธีที่ถูกต้องจริงๆนะที่แปรงฟันให้ถูกวิธีนะ เราจะเรียกวิธีนั้นว่า modify bass technique modify bass b a t s b a t s technique เราเดี๋ยวถ้าเกิดพูดไปแล้วไม่เข้าใจเนี่ยลองไปเซิร์ชเพิ่มเติมใน Google ได้นะ แต่ส่วนมากวิธีการแปลงเนี่ยสำคัญจริงๆคือเราจะหันขนแปลง45องศาเข้าตรงร่องเหงือกเหงือกปะแล้วก็แปลงระยะทางสั้นๆประมาณ 10-15 ครั้ง 10-20 ครั้งเสร็จแล้วก็ปัดมาทางปลายฟันถ้าเป็นฟันบนแล้วจะปัดลงล่างเป็นฟันล่างก็จะปัดขึ้นบนใช่ก็จะทำแบบเนี้ยไล่ไปขยับทีละซี่มาเรื่อยๆ 10-15 ครั้งแล้วก็ปัดขึ้นปัดอย่างเงี้ยการทางปลายฟันประมาณ 5-10 ครั้งแล้วก็สลับพื้นที่มาเรื่อยๆวนถึงด้านในแล้วการแปรงฟันต้องวนนานไหมอ่ะมาแล้วเริ่มมาแล้วคำถามกันเริ่มมาแล้วคำถามแบบนี้ อ่ะก็ปัจจุบันนี้นะครับถ้าให้พูดแบบว่าเท่าที่มีความรู้นะครับก็ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยออกมาเยอะเพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องของการแปรงฟันแห้งก็เขาก็เชื่อกันว่าการแปรงฟันแห้งเนี่ยมันจะทำให้ฟูออไรเราอยู่ในช่องปากได้เยอะกว่าอ๋อเพราะเวลาบ้วนน้ำก็ฉะฟูออไรออกใช่ก็คือบีบยาสีฟันให้เท่าปริมาณขนแปรงจากนั้นก็ผ่านน้ำแค่นิดหน่อยแล้วเข้าไปแปรงจากนั้นก็แค่บ้วนฟองออกให้หมดแล้วก็ไม่ต้องบ้วนแล้วก็หลังจากแปรงฟันเสร็จเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทานน้ำหรือทานอะไรสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ดูแลน้องๆถ้าเกิดน้องๆสงสัยนะไว้เดี๋ยวฟังเสียงแล้วเดี๋ยวอยากให้มันถ้าเกิดว่าเราสงสัยอะไรเดี๋ยวพี่จะรวบรวมแล้วก็อาจจะออกมาเป็นคอนเทนต์ในวีมิทิดอนดีไหมถ้าทุกคนสงสัยกันเรื่องแปรงฟันเยอะซะขนาดนี้เนี่ยแต่อีกคำถามสุดท้ายเนี่ยไม่เกี่ยวไม่หมายถึงอะไรเนาะเนาะส่วนถ้าทุกคนสนใจเนาะเดี๋ยวเราแบบรวบรวมแล้วก็มาทำเป็นแบบเป็นคอนเทนต์อีกอันนึงให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันเนาะแต่ว่าไอ้คำถามสุดท้ายเนี่ยไม่ได้จริงอ่ะยิ้มยังไงให้ตกหมอฟันได้ครับจะไปส่งยิ้มให้ที่คณะบ่อยๆมองบนแต่ว่ายากยากแต่หมอฟันนี่จ้องฟันก่อนเลยนะมาถึงดูฟันอย่างเดียวนะอ๋อคือยิ้มยังไงให้ฟันสวยปีหน้าหนูต้องสอบเข้าแล้วเป็นกำลังใจให้หนูด้วยสู้ๆครับเราเชื่อว่าทุกคนแบบว่ามีแบบ potential ในตัวเองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครที่แบบเกิดมาแล้วแบบทำสิ่งนี้ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนแบบมีจุดนั้นที่จะทำแต่อยู่ที่ว่าความพยายามของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเพราะงั้นเราก็สู้ๆถ้าพยายามแล้วแบบว่ายังไงก็มันก็ต้องได้จริงจริงครับเอางี้เป็นคำถามสุดท้ายละคำถามสุดท้ายก็คืออ่ะแล้วตอนนี้เลยนะตอนนี้เราจบก็คือปี6ก็คือกำลังจะเริ่มปี6ถูกไหมเริ่มไปนิดหน่อยแล้วอ๋อโอเคงั้นเราก็จะยังไม่เราตอบหลักอ๋อโอเคได้โอเคงั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวอันนี้มันแบบจะเกินชั่วโมงแล้วถามว่าอยากฝากอะไรถึงน้องๆไหมในฐานะที่ตอนนี้มีคนฟังเราอยู่55คนเราอยากจะปรับมุมมองน้องหรือว่าอยากจะให้อะไรเป็นข้อคิดน้องๆส่งท้ายก่อนที่เราจะบายบายก็อย่างที่เคยบอกไปแหละว่าถ้าสมมุติว่าได้ฟังพี่อลิสนี่จะมาตั้งแต่แรกนะก็ทุกคนก็จะมีบอกนะว่าเรามีทำคลิปแบบเรียนยังไงให้ได้เกรด A เรียนยังไงให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่สุดท้ายอยากจะบอกเหมือนเดิมก็คือการเรียนเก่งเนี่ยไม่ใช่แบบการเรียนให้ได้เกรด A ไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตของแบบของคนเราจริงๆอย่าตั้งเป้าหมายจนกลายเป็นสร้างความเครียดให้ตัวเองเพราะว่าเกรด A เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าคุณแบบเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีมันไม่ได้บอกอะไรเลยสิ่งเดียวที่มันบอกได้คือคุณมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นใครที่
เรียนแล้วไม่ได้เกรด A เนี่ยก็ท้ออย่าไปนั่งบ่นตัวเองว่าแบบตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่งมันจะเป็นการกดดันตัวเองเนาะเราทำให้ได้เท่าที่เราไหวเราทำให้แบบชีวิตเรามีความสุขคู่กันไปด้วยดีกว่าสำหรับตัวเรานะมอบมงมอบมงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่กำลังจะเข้าถูกต้องแล้วทุกคนโห yeah. แหมดีมากเลยอ่ะเป็นคำพูดที่ดีมากเลยน่าจะแบบเราต้องแบบทำโพสที่มีโค้ดจากแบบเพจแบบเออแบบดีอ่ะทุกคนนะทุกคนนะอย่าเพิ่งคิดว่าคะแนนสอบคือทุกอย่างเนาะมันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยนะที่แบบมาให้เทคนิคกับเราแล้วก็มาแชร์ไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วก็สำหรับใครที่มาดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน V Mahidon เพราะว่าไอ้ไลฟ์เนี่ยเราเซฟอยู่ใน GTV แล้วก็ใครที่อยากรู้เทคนิคการสอบหรือว่าการเรียนของพี่เพชรสามารถดูย้อนหลังได้นะทุกคนอย่าลืมกดเข้าไปดูนะทุกคนอันนี้เลยในวีมหิดลมีตั้ง2คลิปแน่แล้วก็ถ้าอยากให้พี่เพชรแบบลงอยากให้พี่เพชรมาสอนอะไรอีกเรื่องแปรงฟงแปรงฟันหรืออะไรก็ตามนะสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะแบบดูฟีดแบคแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ดีไหมโอเคก่อนจบสุดท้ายได้ปะได้ได้เออใช่ๆลืมว่าเธอต้องถ่ายเธอต้องอะไรบางอย่างทุกคนฟังอ่ะมอบไปทีนี้ให้กับพี่เพชรอีกรอบเรามีเรื่องมาขายแหละคือคณะเนี่ยกำลังจัดทำแคมเปญที่ชื่อว่า Gen MU Together We Stand เป็นแฮชแท็กลองเสิร์ชได้ Gen MU Together We Stand ก็ Gen MU Together We Stand มันก็จะเป็นแคมเปญที่เหมือนเกี่ยวกับว่าช่วงนี้มันเป็นโควิด-19ใช่ไหมครับทุกคนเราก็คณะเราอยาก raise awareness คือให้ทุกคนตระหนักถึงโรคนี้น่ะว่ามันมีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งตัวทุกคนทั้งตัวที่เป็นคนไข้เองแล้วก็ตัวบุคลากรทางการแพทย์ด้วยใช่ก็เป็นแคมเปญเล็กๆน้อยๆ Den MU Together We Stand เป็นแคมเป็นแคมเปญช่วยขายอ่ะพูดต่อช่วยขายเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะมาลงในโพสต์เราเองเหมือนกันว่าเป็นการแบบว่าเหมือนช่วยรับบริจาคเข้าของคณะเรานิดนึงเพราะว่าจะได้ช่วยกันปรับโครงสร้างของคณะทันตะให้มันเซฟมากขึ้นซื้อชุด PPE ให้ทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์อย่างเงี้ยจะได้ทุกคนจะได้ปลอดภัยเนาะเดี๋ยวยังไงรอติดตามเดี๋ยวเราจะเอามาลงเพิ่มเติมให้ใน IG เราด้วยทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมติดตามแฮชแท็กนี้ Den MU Together We Stand ติดกันหมดเลยถูกป่ะอันนี้เขียนถูกป่ะโอเคนะใช่ถูกโอเคโอเคเดี๋ยวใครผิดอันเอ้ามันกลับด้านเหรอใช่โอ้ยโถเอ้ยอุตส่าห์เป็นว่าทุกคนไปติดตามใน Facebook เพจเอาเองเนาะได้มาติดตามใน IG กับ Facebook เราโอเคไปติดตามกันนะทุกคนโอเคมีอะไรจะขายไหมไม่มีแล้วพอแล้วโอเคไม่มีแล้วนะโอเควันนี้ขอบคุณเพชรมากๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้จะทำอะไรอีกสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยโอเคเย่เย่เย่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบายเพชรกูดไนท์นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอ้กดผิดหนึ่งโอเคนะคะทุกคนก็คืออันนี้ก็ขอบคุณพี่เพชรมากๆในวันนี้ที่เขามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เรายังมีไลฟ์อยู่เหมือนเดิมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยพี่ที่จะมาเล่าให้เราฟังก็คือพี่เป้แชมป์โลกนะคะโอ้โหพี่เป้แชมป์ Microsoft Excel Microsoft Office โลกเลยนะใครยังไม่รู้จักพี่เป้สามารถเข้าไปดูในวีมาที่โดนรอได้เลยเพราะพี่เป้เนี่ยเขาแบบเด็ดจริงๆโอเคทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้4ทุ่มเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ที่ลิซจะกลับมาพาทุกคนไปคุยกับพี่เป้กันบ๊ายบาย